ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณใต้สะพานศอกนะครับตรงจุดเมื่อคืนนี้นะครับ19:10 นที่มีระเบิดลงตรงนี้นะครับตรงจุดที่ระเบิดลงตรงใกล้ๆสะพานติดสะพานเลยนะครับตรงป้อมตรงนี้ครับวันนี้นะครับยังให้สื่อมวลชนเข้าได้บริเวณแนวตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้มีการปิดนะครับพื้นที่ซึ่งตรงนี้จะอยู่ชิดแล้วก็อยู่ใกล้ชายแดนเลยนะครับแล้วก็มีรถทหาร2 คันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลพื้นที่